สวัสดีครับแคทเองนะคะไอ้ไทยวันนี้แคทอยู่ที่ไหนอันโทนิโอคลินิก2นั่นเองมาง่ายมากเลยครับผมนะคะลงจาก BTS กรมป่าไม้นะคะผมประตู3ก็ถึงแล้วจริงๆแล้วคือแคทได้เคยมาทำจมูกกับมาเบียแล้วครั้งนึงแล้วคนตามมาทำเยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ทำแค่จมูกอย่างเดียวครับผมวันนี้มีนัดปรึกษาคุณหมอไปทำอะไรไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคือแคทเคยทำจมูกกับคุณหมอแล้วแล้วคนชมเยอะมากแต่ตอนนี้หน้าแคทโตมากเลยไปทำอะไรมาคะเนี่ยทำงานเยอะไม่ได้นอนใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้แคทอยากจะมีตัวไหนแนะนำไหมให้ทำให้หน้าฉ่ำเบาดูแบบนอนอิ่มเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้งานเยอะเนาะเออดีแล้วแต่ทีนี้ปัญหาหลักๆก็คือผิวมันจะแห้งกล้านนิดนึงดูกว่าจะกว้างนะถ้าดูอย่างเงี้ยใช่ก็จะเห็นชัดเจนมากใต้ตรงใต้ตาไปหมดเอาเป็นว่าถ้าอยากจะฟื้นฟูแบบเร่งด่วนหมอมีตัวแนะนำเลยมันเป็นฟิลเลอร์งานผิวเคยได้ยินไหมฟิลเลอร์เอควาเอสสำหรับผิวโดยเฉพาะเลยตอบโจทย์ก็ลองดูเนาะคือฉีดตอนนี้ก็ตอนเย็นก็ไปทำงานไลฟ์สดขายของได้เลยอ๋อโอเคเลยขายได้เลยใช่ไม่ต้องพักฟื้นด้วยพักผ่อนน้อยไม่กี่วันแล้วว่าค่ะยาวเลยเพราะช่วงนี้แคทตัวเยอะมากที่แนะนำตัวนี้ไปอ่ะเพราะว่าตัวนี้เขาผลิตออกมาสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหนูไม่ได้นอนอ่ะผิวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมองคล้ำแล้วดูแต่งหน้าใช่ตาแคทไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลองดูน่าจะชอบก็เดี๋ยวแปะยาชาทำความสะอาดผิวแปะยาชาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวหมอจะใช้เข็มเล็กๆฉีดเข้าไปใต้ผิวหน่อยเนาะทั่วๆหน้าเลยค่ะหลังทามันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆใต้ผิวประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงเนาะคุณหมอคะไอฟิลเลอร์ปกติกับฟิลเลอร์ฟอเรียมันต่างกันยังไงคะก็ฟิลเลอร์ทั่วไปมันเป็นงานโครงสร้างไงตรงไหนมีร่องพับร่องลึกแล้วก็เติมตรงไหนให้มันเต็มแต่ฟิลเลอร์งานผิวชื่อมันบอกอยู่ละงานผิวก็คือตอบโจทย์แต่เฉพาะผิวตื้นๆค่ะมันก็จะบำรุงให้ผิวดูฉ่ำวาวฉ่ำโบ๊ฉ่ำเด้งเน้นงานผิวอย่างเดียวเลยค่ะทีนี้ฟิลเลอร์ก็เหมือนกันเนาะเวลาเราฉีดไปก็ต้องมีข้อปฏิบัติตัวหลังทำกรณีทั่วไปนี่เล่าให้ฟังก่อนเนาะเผื่อไปฉีดอย่างอื่นร่วมด้วยสิ่งแรกก็คืออย่าไปนวดกดประคบหรือไปเค้นตำแหน่งที่หมอฉีดไปให้นะคะให้มันฟอร์มตัวของมันไปได้เองเนาะสองก็คืองดพวกของร้อนเข้าซาวน่าอาบด้วยน้ำร้อนของร้อนๆมันทำให้ฟิลเลอร์เราสลายตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะแล้วก็อันที่สามก็คือแอลกอฮอล์นะคะของหมักดองใช่เดี๋ยวมันจะบวมเนาะก็รอให้ฟิลเลอร์มันฟอร์มตัวเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะที่เหลือก็ดูแลสุขภาพความสะอาดของผิวหน้าเพราะว่าเราจิ้มฟิลเลอร์เข้าไปใต้ผิวมันก็จะมีบาดแผลเล็กๆ24 ชั่วโมงแรกก็รักษาความสะอาดของผิวหน้าให้เยอะๆนิดนึงนะคะได้งั้นเดี๋ยวเราย้ายไปห้องนู้นดีกว่าเนาะไปทำมาตรการกันโอเคค่ะมากันค่ะทีนี้เราย้ายมาทำที่ห้องหัตถการเรียบร้อยเนาะทีนี้อยากจะให้น้องแคทรู้นิดนึงว่าฟิลเลอร์มันเป็นยังไงฟิลเลอร์งานผิวที่หมอแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือฟิลเลอร์ฟอร์เรย์เอควาเอสเนาะสิ่งแรกก็คือดูชื่อมันก่อนเนาะว่าเป็นยี่ห้ออะไรทีนี้ก็มาดูลัดนัมเบอร์ค่ะข้างหน้ากล่องกับข้างในกล่องมันก็เหมือนกันส่วนที่สามอันนี้ดูง่ายมากเดี๋ยวมันมี QR code เดี๋ยวน้องแคทไปสแกน QR codeมันก็จะขึ้นชื่อคลินิกว่าเป็นคลินิกอะไรนะคะของจริงหรือเปล่าที่สำคัญดูตรงนี้มันมีอย.ไหมเพราะฟิลเลอร์มันก็คือยาชนิดนึงมันเป็นยาทางการแพทย์เนาะก็ต้องมีอาหารหรือยาแล้วก็ป้ายกำกับภาษาไทยค่ะกลุ่มนี้มันเป็นฟิลเลอร์งานผิวงานผิวคืออะไรก็คือเป็นตระกูลที่เป็นไฮยาโมเลกุลเล็กๆฉีดเข้าไปใต้ผิวปุ๊บมันจะทำให้มันอุ้มน้ำผิวก็จะดูฉ่ำวาวรูขุมขนกว้างก็จะหายไปแล้วก็ผิวที่มันดูแห้งกร้านก็จะดีขึ้นค่ะฉีดหนึ่งครั้งก็อยู่ได้ประมาณ6 ถึง 9 เดือนเนาะพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะไปค่ะมาค่ะหลังทำทันทีเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะก็จะมีจุดๆๆแดงๆนิดนึงเดี๋ยวก็หายค่ะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะนี่ก็คือฟิลเลอร์เอควาเอสของเรานะคะเป็นนวัตกรรมงานผิวค่ะใครที่มีปัญหาหน้ามองคล้ำพักผ่อนน้อยรูขุมขนกว้างๆนะคะแบบน้องแคทสามารถใช้วิธีนี้ค่ะบำรุงผิวได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับใครถ้าติดตามหมออยู่หรือว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาหมอมาที่นี่ได้เลยค่ะที่อันโทนิโอ2คลินิกเวชกรรมทั้ง2สาขานะคะถ้าสาขากรุงเทพอยู่ที่พหลโยธินพาร์คเพลสนะคะลงมาตรง BTS กรมป่าไม้ออกประตู3ค่ะเดินลงมาตรงมาจะเจออันโทนิโอ2คลินิกค่ะเป็นป้ายใหญ่ๆชัดเจนมากค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ